พูดถึงงานวันนี้เป็นไงบ้างคะแบบได้ครับวันนี้ก็งานสินค้าชุมชนของเรานะครับเป็นโครงการที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปเริ่มกับกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งทำให้เอารวบรวมสินค้าชุมชนที่อาจจะหายากอาจคนอาจจะคิดว่าแบบหายากจังเลยแต่ว่ามาอยู่ที่งานวันนี้ครับวันที่21ถึงวันที่24ครับผมราคาก็ไม่แพงมีสินค้ามากมายครับมาอุดหนุนกันนะครับสินค้าของคนไทยกันเราเองครับวันนี้แฟนคลับเยอะเพราะว่าแบบเจมไม่ค่อยออกเป็นไม่ค่อยออกงานแล้วก็ก็มีบ้างครับแต่ว่างานใหญ่ๆอย่างนี้ก็แล้วแต่โอกาสครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ถ่ายละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษด้วยแล้วก็แล้วแต่ว่าคิวจะลงตัวกันหรือเปล่าครับตอนนี้ยังถ่ายอยู่ป่ะคะละครถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่ได้เห็นออกนานมากเลยตอนนี้คือคิวมันเริ่มน้อยลงหรือว่าไงคะเลยได้ออกวันนี้ก็คงจะเป็นตอนแรกละครเรื่องข้าบดินก็ออนแอร์อยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องโปรโมทส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นปุ๊บโปรโมทละครซะมากกว่าไปทำงานของทางช่องที่ช่องมอบหมายมาครับแล้วก็แต่วันนี้ก็คงเป็นวันที่ดีครับที่เราได้มาเจอทุกคนได้มาเจอได้มางานในเมืองก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เชิญเรามาวันนี้ครับผมคิดถึงไอ้นะครับอันนี้ก็ต้องน่าจะแบบเรื่อยๆครับผมก็ต้องรอดูว่าทางผู้ใหญ่ของพี่อาเขารับพี่เอคุยอะไรกันไว้บ้างใช่ไหมครับก็แต่ถ้าเกิดมีผมก็ยินดีที่จะทำครับผมสนุกอยู่แล้วครับทำมาทำงานในเมืองสนุกดีครับเป็นไงคิดถึงไหมคะด้วยแบบได้ออกงานอีเวนต์นั้นคิดถึงนะครับเพราะว่าเราก็งานปกติบางที่ก็เราก็สนุกครับแต่งานวันนี้เหมือนคนจะเยอะเพราะว่าเรามาในที่ที่ใหญ่มากๆอย่างที่ผมพูดไปว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจครับผมสนุกดีถามว่าละครเรื่องทีนี้รับกี่เรื่องใช่ไหมครับก็อันนี้ยังมีแค่เรื่องเดียวครับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับที่ถ่ายละครอยู่ครับละครเรื่องนี้ถ่ายไปได้30กว่าคิวแล้วครับก็ต้องถ่ายไปได้เยอะแล้วแต่ก็ยังมีอีกเยอะที่ต้องถ่ายครับจริงจังมากไหมครับกับละครเรื่องนี้ครับใช่ครับพี่แอนจริงจังมากไหมพี่แอนเขาก็เต็มที่ครับพี่แอนเขาเต็มที่มากๆเป็นคนที่เต็มที่มากๆแล้วก็คอยสอนเราคอยให้วิชาเราคอยเหมือนเป็นกำลังใจให้เราคือซัพพอร์ตเราทุกเรื่องครับเป็นครู acting อีกคนหนึ่งเลยแล้วก็รวมถึงเป็นผู้จัดด้วยซึ่งเขาก็ต้องทำงานหนักมากๆครับในละครเรื่องนี้ไม่กดดันครับดีใจมากๆที่เราได้เจอนางเอกที่แบบเขาเก่งมากๆครับประสบการณ์เยอะวิชาก็เยอะแล้วเราก็ได้เจอคนที่แบบเขาไนซ์มากๆครับเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วเราได้อะไรยังไงเรียนรู้อะไรไงจากพี่แอนบ้างกับพี่แอนเหรอครับเราก็ได้บางเรื่องก็คืออย่างเช่นวิธีอย่างเช่นเราได้เข้าใจถึงละครแบบใหม่อีกแนวนึงที่เราไม่เคยเล่นใช่ไหมครับแต่เราเคยดูแล้วก็ได้วิชาเทคนิคเยอะแยะมากมายจากพี่แอนว่าทำยังไงให้แบบละครแบบนี้มันออกมาสนุกต้องมีเขาเรียกว่าต้องเข้าใจตัวละครแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้ถึงจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะให้สัมภาษณ์พี่แอนเนี่ยบอกว่าช่วงแรกๆที่เราเล่นละครเรื่องเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบอาจจะแบบเราเนี่ยจะต้องปรับอะไรตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางหรือยังไงบ้างครับตอนนี้ก็สนุกแล้วครับเข้าที่เข้าทางคือละครทุกเรื่องก่อนเปิดกล้องครับเดือนแรกก็ต้องมีจูนกันกับทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เรามีOB ไฟกล้องและทุกคนต้องปรับตัวเข้าหากันครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็สนุกนะครับผมไปกองละครเรื่องนี้ก็สนุกตลอดเวลาเพราะทุกคนก็เหมือนทำงานกันอย่างเต็มที่เร็วแล้วก็เขาใส่ใจงานมากๆครับแล้วก็เลยทำให้เราแบบสนุกรักงานเรื่องนี้มากๆครับใช่นะครับผมเกรงไม่เกรงหรอกครับเพราะว่าแต่อาจจะมีต้องคอยเรียนรู้ตลอดเวลาครับผมแต่ถามว่าเราเกรงไหมเราไม่เกรงหรอกเพราะเราก็ทำงานกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็เริ่มก็ในกองเวลาพักกองก็คุยกันสนุกสนานนะผมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องเก่งครับพี่แอนดุเราจนเราร้องไห้เหรอครับอ๋อไม่จริงครับพี่แอนไม่เคยดุเราจนเราร้องไห้เพราะพี่แอนคือคนเขาให้พี่แอนเขาให้วิชาตลอดเวลาครับแล้วเขาไนซ์มากๆเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะดุเราแล้วเราร้องไห้แล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ร้องไห้ง่ายๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่จะมาร้องไห้แบบพอโดนด่าหรือโดนดุหรอครับอย่างนี้ในกองโดนดุบ่อยไหมผมเหรอครับไม่บ่อยครับผมไม่บ่อยไม่โดนเราด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็ทำกันบ้านมาดีครับก็ไม่โดนดูบ่อยอยู่แล้วครับแต่ต้องมีการคุยกันว่าแบบอยากได้แบบไหนอยากได้เป็นออกทิศทางต้องตรงกันเท่านั้นเองครับเป็นการจูนหากันบางทีเราก็บอกพี่แอนผมคิดอย่างนี้อย่างนี้อ๋อพี่แอนก็เป็นการคุยกันซะมากกว่าครับผมถ้ามีโอกาสเล่นร่วมงานกับพี่แอนอีกสักเรื่องสองเรื่องหรือต่อไปยังไงไหมคะอันนี้ก็อยากร่วมงานกับพี่แอนไม่อยากครับผมแต่ว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะเลือกให้เราได้ร่วมงานกับพี่แอนหรือเปล่าแต่ว่าแค่ได้เจอพี่แอนในกองได้เรียนรู้จากพี่แอนได้เจอพี่แอนทุกวันผมก็ดีใจมากๆครับค่ะตอนนี้คือเรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่อง
ใช่ตอนนี้ถ่ายเรื่องนี้เรื่องเดียวครับผมส่วนเรื่องในอนาคตก็ต้องให้ก็เป็นเรื่องของให้ผู้ใหญ่ออกมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าอะไรเป็นยังไงบ้างครับค่ะคือเราจะรับละครทีละเรื่องหรือว่ายังไงบ้างคะละครทีละเรื่องอันนี้ผมก็ไม่ได้ฟิกไว้ว่าจะรับทีละเรื่องหรือว่าเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเป็นช่วงที่ช่องมีละครมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผู้ใหญ่ได้คุยอะไรกันไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมรู้ตอนนี้ผมยังมีแค่เรื่องเดียวในอนาคตอีกปีหน้าหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับผมไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบเราถ้ารับในไหนเรื่องเราจะทำงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้หรือยังไงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าทุกคนเขาก็ทำงานแสดงทุกคนก็ต้องทำงานได้ครับเราก็เพิ่งเริ่มนี่เรื่องที่สามของผมผมเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆต้องทำงานให้เต็มที่ไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราก็ทุ่มเทละครทุกเรื่องครับผมวันเกิดวันเกิดแล้วครับก็สนุกดีครับวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปทำบุญตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ไปสวัสดีผู้ใหญ่แล้วก็มานัดเจอแฟนคลับที่ร้านตำแหน่งของเราแล้วครับซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองไหมครับยังไม่ได้ซื้ออะไรเป็นของตัวเองเลยครับคิดจะซื้อแบบอะไรยังไงให้ตัวเองไหมครับเป็นรางวัลเล็งๆไว้หรือยังโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ซื้อรถบ้านหรอกครับอาจจะซื้อแบบก็ของเล่นอย่างถ้าผมก็คงซื้อเกมซื้อไม้กอล์ฟให้ตัวเองนายพอที่นั่นนะครับใช่ก็แต่นอกจากนั้นก็สนุกดีครับแล้วก็ทานข้าวกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ได้มีซื้ออะไรให้พ่อแม่หรือว่าอะไรยังไงเป็นอ๋ออันนั้นก็ไม่ได้มีซื้อครับก็เก็บตังค์ให้พ่อแม่เก็บตังค์ไว้ครับแล้วเราก็ท่านอยากซื้ออะไรท่านก็ซื้อดีกว่าครับผมเราก็ไม่รู้ว่าคือด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิ้งอยู่แล้วมีคนพิเศษมาเซอร์ไพรส์ไหมครับมีคนพิเศษมาเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีครับผมมีแมวมาเซอร์ไพรส์มีแมวมาเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็มีคลิปจากแฟนคลับแล้วก็มีคลิปจากเขาเรียกว่าเพื่อนๆร่วมงานของเราอย่างเช่นแฟนคลับเขาก็ไปทำคลิปแบบให้คนที่เราเคยร่วมงานกันมาอวยพรให้เราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่อวยพรให้ผมครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างคะถึงแม้เราผลงานเราไม่ได้ออกอีเวนต์บ่อยหรืออาจจะแบบเยอะแต่แฟนคลับยังนานแน่นเวลาเราแน่นเหนียวแน่นตลอดเวลาต้องเราก็ขอบคุณครับที่แฟนคลับชื่นชอบในผลงานละครของเราแล้วก็ชื่นชอบในตัวเราด้วยแล้วก็ถึงอาจจะไม่ได้มีงานอีเวนต์เยอะมากแต่ละก็มาเจอกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมาทีก็มาแบบมาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ประทับใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับก็ดูละครเรื่องต่อไปของผมด้วยนะครับละครเรื่องข้าบดีมีฉายที่จีนครับถามว่ารู้สึกดีใจนะครับที่คนทางที่ต่างประเทศเขาสนใจในประวัติศาสตร์ของคนไทยของละครเราใช่ไหมครับแต่ก็หลังๆก็มีละครไทยไปฉายเยอะครับเพราะฉะนั้นเราดีใจไหมเราก็ดีใจครับแล้วก็ขอให้เขาดูกันเยอะๆแล้วกันใช่ขอให้เขาอินจอยยิ่งแบบว่ามีแฟนที่ละครเราเยอะขึ้นจะมาประสบการณ์ในตัวละครอ๋อก็สำหรับเรื่องชาวจีนใช่ไหมครับผมก็เราหวังว่าจะมีแฟนคลับจะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เราก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าเราก็ไม่ได้หวังไปถึงตรงนั้นแต่ถ้ามีเราก็ขอขอบคุณแล้วก็ดีใจที่เขาชื่นชอบในผลงานของคนไทยกันเองครับผมของคนไทยแล้วก็ของไม่ใช่แค่ผมครับของคนอื่นด้วยเราก็ดีใจที่แบบเหมือนเขาหันมาสนใจละครหรือมีเดียของคนไทยครับผมละครไปดังที่จีนอย่างนี้มีงานจีนติดต่อไหมอะไรนะครับผมละครไปดังที่จีนอย่างนี้มีงานจีนติดต่อไหมเหลือไปแบบเหมือนคนอื่นๆอันนี้ยังไม่ได้มีเตรียมไว้ยังไม่ได้คิดไว้ครับแต่ถ้าเกิดอนาคตมีโอกาสหรือว่าถ้าเราแบบได้คุยกันแล้วมันมีจริงๆอย่างนั้นนะครับเราก็คงดีใจแล้วก็ยินดีที่จะไปครับแต่ตอนนี้เราก็แค่คิดว่าแบบเราทำทุกวันนี้ที่เรามีให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เต็มที่กับงานในประเทศเราก่อนครับผมเพราะว่างานที่นี่ก็ละครไทยก็คือละครที่เราอยากเล่นมากที่สุดแล้วก็เราก็คงอยากทำให้คนไทยมีความสุขมากที่สุดก่อนที่จะทำให้คนต่างประเทศมีความสุขครับผมแต่ตอนนี้เราก็พอจะทราบใช่ไหมว่ามีแฟนคลับจีนที่แบบอันนี้ก็ทราบบ้างครับรู้ว่าเขาดูละครเรายังไม่รู้ว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่าแค่เขายอมดูมีซับไตเติลก็ดีใจแล้วครับผมมีเป็นโปสเตอร์เป็นภาษาจีนด้วยนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมโอเคได้ขอบคุณค่ะ